สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมวันนี้ก็สปอนเซอร์เช่นเคยครับผมครับผมภาวนาให้เขาอยู่กับเรานานๆสปอนเซอร์นะจากขายส่งและขายเป็นสินค้าฮัสโดนะครับเจ้าเดิมกับเวฟที่แล้วนี่เขายังอยู่กับเราอยู่ผู้ชมก็จะได้เห็นมาเลยเจนใช่จ้าทีนี้เลยจัดเต็มจ้าทั้งซีรีส์วันนี้เรานำเสนอซีรีส์ X-Men อีกซีรีส์หนึ่งหรือว่ามันคือซีรีส์บัฟของตัวคาริบันนะฮะนี่ก็เดี๋ยวตัวหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเว็บนี้ถือว่าเป็นแฟนๆ X-Men เลยนะใช่ X-Men ล้วนๆเลยหนักแน่นคือ X-Men เลยใช่ก็เดี๋ยวไงลองไปแกะดูครับผมครับผมตัวแรกนะฮะก็ต้องเป็นตัวเอกของเว็บเลยนะสุดหล่อของเราสุดหล่อแกมบิตนะฮะถือว่าเป็นตัวหลักเลยไหมของ X-Men ก็ถือว่าก็ว่าได้ค่อนข้างใช่รู้สึกจะอยู่ในทีม2ที่ Storm เป็นผู้นำก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ถูกผ่านตานะแล้วตัวนี้เนื้อเรื่องของมันคร่าวๆคืออีหยังก็คือเขาก็เป็นหนึ่งในทีมที่สองนะซึ่งคือไม่ใช่ทีมหลักใช่ไอทีมแรกที่จะมีแค่6ตัวที่มีแบบไซคอปแองเจิลอันนี้ก็ทีมสองที่สตอร์มเป็นหัวหน้าก็จะมีบูฟเฟอรินมาด้วยแหละแล้วก็ความสามารถเขาคือการอัดพลังระเบิดใส่ของอะไรก็ได้มันหยิบแก้วน้ำปั๊บอัดพลังใส่ปลาปุ๊บแก้วน้ำเป็นระเบิดตูมอ๋อคือหยิบอะไรก็ได้แถวนั้นอ่ะหยิบข้าวโพดขึ้นมาเงี้ยแทะกินสัก 2-3 เม็ดปั๊บอัดพลังใส่แล้วคว้าไปเป็นฝักข้าวโพดระเบิดเอ้ยฝักข้าวโพดระเบิดทุยไม่กลายเป็นป๊อปคอร์นโยนปุ๊บมันปุ๊บป๊อปคอร์นแล้วก็นะพยายามครับผมก็ดูเนี่ยของแถมก็จะมีกระบองมีอุ้ยไพ่ที่อัดพลังมาปั๊บแล้วก็มือที่เคลื่อนไพ่นี่ใช่ก็คือสิ่งที่เขาโยนคือจะเป็นไพ่ใช่แบบเพราะมันอาจจะเท่กว่าก็น่าจะเหมือนโคเซียนเท่นะแบบนี่แล้วไพ่หมดทำยังไงไพ่หมดวิ่งไปเก็บเฮ้ยยืนเพิ่งหยับเอาน้ำคืนมาก่อนไอ้บ้าเขาก็โยนแถวนั้นก็ได้มั้งเหมือนโยนเหรียญโยนอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้บ้าไพ่หมดคือมันอัดพลังระเบิดใส่อะไรก็ได้มันก็หยิบของใกล้ตัวก็ได้แล้วก็เห็นก็นึกว่าไพ่สำรับหมดไงแล้วแบบเชี่ยไพ่หมดแล้วลืมเช็คเลยนะว่าลืมเช็คหยิบมาเฮียไม่มีก็อย่างที่บอกก็คือนอกจากเขาจะปาไพ่ได้เขานี่มีกระบองไงเขาก็ต้องมีแบบวิชาติดตัวบ้างใช่ไหมถ้าเคยดูหนังมันจะมีอัดพลังใส่กระบองใช่ป่ะเอากระบองทิ่มลงดินป๊าบมันระเบิดบึ้ยโอ้ไอ้เออว่ะมันก็ใช้ได้หลายอย่างนะไม่ธรรมดาเจ๋งตัวนี้เจ๋งมาดูตัวฟิกเกอร์ดีกว่าครับตัวนี้ก็คือมานี่เลยมาเป็นชุดแจ็คเก็ตประจำตัวเขาก็คือบอดี้นี่มันไม่ใช่ว่าถอดแจ็คเก็ตได้นะก็คือแขนเนี่ยมันก็จะมาเป็นถ้าอยากถอดแจ็คเก็ตก็ต้องถอดแขนออกก่อนถอดไม่คือถอดได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีแขนก็ไม่ใช่แขนนะมันเป็นแขนเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ก็คือคนจะไปถอดก็ไม่ได้อะเพราะถ้าถอดก็มันก็จะเหลือแขนที่เป็นแจ็คเก็ตอยู่ใช่เหมือนกับแขนเสื้อขาดอะไรแต่ก็ถือว่าจุขยับโดยรวมก็โอเคก็ทั่วไปใช่ก็คือเทปเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มารีวิวแบบจุขยับให้ดูนะเพราะว่าเทปก่อนๆเรารีวิวให้ดูแล้วเพราะว่าบอดี้ของ Marvel Legends เนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบเป็นบอดี้ที่มาตรฐานของเขาอ่ะคือเป็นโมคล้ายๆเดิมแล้วจุดขยับก็จะคล้ายๆเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มารีวิวให้แบบชัดเจนแล้วกันเขาใครอยากดูก็ไปดูตัววิดีโอเอ็นเกมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่มีบัฟเลยเพราะเขามั่นใจว่าเขาขายได้ใช่แล้วครับต่อมาเนี่ยสัตว์ล่าฟ้าแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้มาพร้อมกับบัฟนี่ฮะบัฟหัวเพราะหัวแล้วก็ของแถมนะก็จะเนี่ยให้มือมาเปลี่ยนให้มือมาอีกคู่หนึ่งใช่ไม่ซ้ำกันแม่งไม่ซ้ำกันสักมือเลย คือใครอยากจะแบบแบร์สองข้างก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องเลือกสักอย่างหนึ่งแล้วมึงดูไอ้มือข้างแบร์ก็มากับมือข้างที่แบบกลางๆนี่นะแล้วมือข้างเนี้ยเหมือนถืออะไรก็มากับมือกำคือทรงมันคล้ายกันนะทรงคล้ายๆกันคือก็ทำไมไม่สลับข้างวะไอ้หัวแล้วตัวนี้ประวัติเขาฆ่าเป็นไงพี่ความสามารถของเขาก็คือเหมือนสัตว์ป่าเลยมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าสมชื่อสัตว์ป่าเลยเพราะว่ากลายเป็นตัวแป้งเป็นสัตว์ไปแล้วอะก็มีพละกำลังความว่องไวเยี่ยงสัตว์ป่าสัญชาตญาณสัตว์ป่าแต่ว่ามีความฉลาดของมนุษย์อยู่ใช่คือเขาก็ถือว่าฉลาดมากนะในทีมฉลาดเลยแหละเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยอ่ะใช่หลังๆเห็นเขาใส่แว่นแบบใส่ชุดหลังๆเริ่มมีใส่สูทเหมือนในหนังในหนังไม่ใส่สูทแล้วนี่ดูดีแต่ที่สงสัยอย่างนึงคือบีสต์มันมีความสามารถของสัตว์ป่าใช่ป่ะเพราะสายตามันต้องดีไงแต่เวลาไปยังใส่แว่นมึงใส่แว่นวะไม่ก็ใส่แว่นให้มันดูแบบสมาร์ทดูเป็นโปรเฟสเซอร์ดูโปรเฟสเซอร์สมาร์ทจริงๆแว่นตาไม่มีเลนส์แล้วใส่แว่นนะแล้วบางทีบางฉากแม่งห้อยหัวเงี้ยห้อยหัวคำนวณสูตรอยู่อะไรของมึงวะแต่ตัวนี้ถือว่าเดี๋ยวจะให้โชว์ดูครับบอดี้เขาค่อนข้างจะแปลกใหม่เท่าที่ผมเคยเล่นมาตัวนี้บอดี้ค่อนข้างจะไม่เหมือนเดิมเราจะโชว์ให้ดูคร่าวๆนะก็คือจะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงขาข้างล่างเนี่ย
ขาจะแบบเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะใช่เพราะปกติเท้าจะเป็นเท้าเลยมันจะงอไม่ได้ปกติเท้าจะเป็นเท้าแบบขยับเหมือนรองเท้าอ่ะแบบอย่างนี้เลยแต่นี่เราจะเห็นว่านี่เขาแบบสวิตเซอร์วิสให้นักสะสมแล้วเนี่ยคืองอได้คือเพื่อจะทำท่าเป็นแบบสัตว์ป่าที่แบบมันจะเป็นเหมือนงอเงี้ยใช่แล้วก็ที่แปลกใจคือบอดี้ช่วงบนเนี่ยไม่เหมือนเดิมคือปกติตัวที่ตัวทั่วไปจะเห็นว่าเป็นแค่ข้อบนอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แต่มันจะไม่สามารถหมุนข้างนี้ได้อันนี้แบบว่าหุ้ยเหมือนเอวสามส่วนป่ะใช่ไหมคืออันล่างให้ทวิตใช่มันมีขึ้นลงอย่างนี้ใช่แล้วแบบแม่งมีหันข้างเพราะปกติมันจะหันข้างไม่ได้เพราะหันข้างคือมันต้องหันข้างแบบใช่ใช่ใช่อันนี้มันหันข้างบนได้แล้วอันนี้หันข้างข้างล่างก็ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้อ๋อไม่ได้แต่แยกเข็มขัดไม่นะเพราะปกติชอบทำแบบสีเข็มขัดติดสะโพกมาเลยนี่แยกถือว่าจุดขยับเขาค่อนข้างจะแบบโหจัดเต็มให้ตัวนี้เนี่ยกะให้ขยับเล่นให้หนุกหนานไปเลยใช่ให้มันน่ากลัวขึ้นทุกวันในค่ายนี้ใช่ค่ายนี้ไม่ธรรมดานะฮะเออแต่นี่ถือว่าถูกใจป่ะเพราะว่าคนที่อยากเก็บบีสต์นี่ต้องไปเก็บตัวทอยบีตัวเก่าเป็นมาร์เวลเลเจนตัวเก่าแล้วตอนนั้นก็ถือว่าสวยแล้วนะคือตั้งแต่เป็นมาร์เวลเลเจนมายังไม่ทำบิสออกมาซ้ำเลยใช่ยังแบบที่เป็นบอดี้ใหม่ยังไม่มีเลยนี่เพิ่งแบบตัวแรกเลยที่เป็นบอดี้ใหม่แล้วจะให้ติก็คงแบบเป็นเพราะหน้ามันอาจจะดูเป็นการ์ตูนแบบเขาเรียกอะไรอะแอนิเมะไปนิดนึงเพราะในถ้าเกิดในอ่านในการ์ตูนมันจะดูแบบหน้ามันจะออกเป็นแบบดวงตามันไม่ขาวอย่างเงี้ยอ๋อถ้าในคอมิกคือมันจะมีลูกตาใช่อันนี้มันตาขาวมาเลยอะขี้ขาวเนี่ยขี้ขาวขี้ขาตาขาวอุ้ยโอเคต่อมาแวปอนเน็กบูฟเฟอรินนะใช่บูฟเฟอรินในยุคที่ยังเป็นอาวุธสังหารอยู่นะยังไม่ค่อยมีความรู้สึกนึกคิดของตัวเองก็จะได้บัฟส่วนขาขวาใช่แล้วของแถมก็จะมีหัวตอนถอดหมวกออกมาให้อันหนึ่งหน้าตาว่าจะแบบจะโกรธหรือเจ็บไม่แน่ใจเหมือนจะไปทางเจ็บซะมากกว่าเออแบบโกรธมันต้องแบบคิ้วขมวดหน่อยป่ะใช่ใช่ถ้าโกรธอันนี้แบบคิ้วมันต้องชี้ขึ้นนะคิ้วอารมณ์แบบนี่แบบเจ็บแบบอ๋ออ๋ออย่างเงี้ยเออันนี้คร่าวๆมันคืออะไรครับอันนี้ก็คือตอนที่มันยังโดนจับทดลองใช่ไหมใช่ตอนเป็นอาวุธสังหารที่คือวูล์ฟเวอรีนมันเขียนออกมาหลายเวอร์ชันมันเขียนออกมามีสตอรี่เยอะแล้วก็เขาก็บอกว่าบางอันมันเป็นเรื่องที่แบบคือเหมือนเสร็จภารกิจปุ๊บก็ล้างสมองโดนล้างสมองบ่อยมากอ่ะใส่ความทรงจำปลอมเข้าไปบ้างเงี้ยอ๋อใครรู้ประวัติเกี่ยวกับชุดนี้มากกว่าเราก็ลองเข้าไปดูได้ครับเพราะเราเป็นกลุ่มคนรายการมันไม่ใช่ของเล่นนะฮะช่วยเหลือกันได้ครับผมตอนนี้ก็จุดขยับก็คล้ายๆบูบูลีนที่ผ่านมา ไม่มีอะไรเลยต้องไม่มีแค่แล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าด้วยตัวนี้ก็โป๊ะหน่อยดูทรงเป็นไอ้เตี้ยจอมลุยดิในหนังอ่ะพอเห็นฉากแบบว่าใส่ไอ้หมวกนี่ออกมานะโอ้โหถึงกับกรี๊ดอ่ะอ๋อแฟนเอ็กซ์แมนของเรานะแบบเฮ้ยเขาใส่ชุดนี้เลยนี่ว่ะใช่เออคือแบบโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนี้ก็โผล่มาเออนั่นแหละถือว่าไอ้นี่ออกมาช่วยเด็กๆเพราะเด็กๆไปแอบอยู่ในตู้เออใช่พี่โลแกนกูออกมาฆ่าแรงเลยตัวต่อไปนะครับเอ็กซ์แมนฟอร์สไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษหรือเป็นพรสวรรค์เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาสามารถแบบว่าซ่อมหรือว่าสร้างยุทโธปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้เลยอ่ะเท่นะเออคือไม่ต้องเรียนนะเหมือนจับไอ้อะไรที่อย่างมารวมกันได้แล้วก็เป็นอาวุธอะไรอย่างงี้ป่ะเออใช่สร้างเครื่องมือคือมึงทำได้เลยไม่ต้องเรียนอ่ะกูก็อยากได้อย่างเงี้ยกูจะได้ซ่อมคอมได้ ตัวนี้เขาก็จะได้แขนซ้ายเออใช่มากับแขนซ้ายแล้วก็จะมีปืนแถมมาให้2กระบอกนี่ใส่ซองอยู่กระบอกนึงนี่เขาก็อยู่ในทีม X-Men เหมือนกันแต่ว่าบทบาทอาจจะน้อยหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะเคยคบหาสตอมอยู่พักนึงเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเคยกิ๊กกันเหรอเออแล้วตอนหลังสึกสตอมไปคบบิชอปอันนี้พูดถึงแค่เฉพาะที่คบในทีม X-Men นะแล้วหลังๆก็สตอมไปอยู่กับแบล็คแพนเธอร์ใช่ไหมใช่หลังๆสตอมก็กลับคืนสู่ป่าวากานดาฟอร์เอเวอร์บิ๊กบอมเบ้คือเราไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับมันแล้ว เราหาเรื่องคุยเรื่องอื่นคือไอตอนกูอ่าน X-Men สมัยตอนนู่นอะตอนที่เพิ่งอ่าน X-Men ที่ตีพิมพ์เป็นของไทยแรกๆนะเห็นหน้าพี่เขานะแต่ผมก็เคยเห็นคือไม่รู้ว่ามันคือเขาคือใครแต่ว่าใช่ตอนนั้นไม่ค่อยรู้แต่จะเห็นเขาอยู่ด้านหลังใช่บทมันไม่ค่อยเด่นแล้วยิ่งตอนหลังๆนะพี่แกหายไปเลยไม่เห็นเลยตัวต่อมาโอ้โหตัวนี้ผมนี่ไม่รู้จักเลยบลิงไงบลิงครับบลิงเคยดูภาคไอ้นี่ไหม Day of Future Past ที่ตัวที่อยู่ในอนาคตอะที่ฟานปิงปิงเล่นโอ้ฟ้าเทเลพอร์ตย้ายนะปุ๊บฟ้าย้ายมันปุ๊บแต่นี่เขาสีตัวสีม่วงเลยในคอมิกใช่ไหมใช่ใช่คือมันจะมีอยู่ตอนนึงในคอมิกซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าความแบบว่าขอบเขตในการเทเลพอร์ตเนี่ยมันได้แค่ไหนเพราะว่ามันมีตอนนึงในคอมิกที่บอกว่าบลิงเนี่ยมันเทเลพอร์ตจากดวงจันทร์มาโลกคือแบบเหี้ยไรชิบหายมาไงวะ
ก็ไกลนะเออไกลเกินไปหรือเปล่าส่วนตัวนี้ก็คือได้บัฟส่วนไหนนี่ฮะขาอะไรฮะขาซ้ายเออขาซ้ายขาซ้ายแล้วก็ให้เนี่ยให้พ็อปมากับอาวุธเนี่ยอาวุธกว้างเฮ้ยแต่ชอบนะว่าตัวนี้ถือว่าให้เอฟเฟกต์มาแบบถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ใหม่นะในเมโลเจนเพราะปกติเมโลเจนเนี่ยจะแถมเอฟเฟกต์ที่มันแบบเป็นโมซ้ำไปซ้ำมาเอฟเฟกต์ที่เราเห็นได้ชัดก็จะเป็นเหมือนเดี๋ยวผมจะแปลรูปเอฟเฟกต์นึงให้คือเป็นเอฟเฟกต์ที่แบบเราจะเห็นได้บ่อยมากแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นโมแต่อนาคตก็คงจะได้เห็นเพราะว่ามันออกมาแล้วเออออกมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มอาก็จะอาจจะแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเออแล้วเขาก็จะได้อาวุธเขาอาวุธเหรอเออนี่คือมีดเหรอเหมือนแบบยิงพลังใส่อ่ะอ๋อแต่มันไม่มีมือแบบเออถือให้ถือได้จริงๆใครเอาไปจัดท่าแอคท่าเดี๋ยวเราจะลองโพสต์ดูว่ามันยังไงผมว่ามันก็เหมือนเร่งพลังอยู่เหมือนกันนะเร่งพลังซุปเปอร์ไซย่าเออจริงๆเอาตัวนี้ออกไปฮะแล้วก็เก็บแค่นี้แล้วก็เอาไปเล่นกับโกคูแบ็คเท่เลยนะก็คือขายตัวนี้ออกไปเก็บแต่นี้เก็บแต่นี้ก็พอเยี่ยมก็ทานนะบางคนอาจจะแบบว่ามาติดต่อพี่ขอซื้ออีวงวงนั้นแทนได้ไหมไม่เอาตัวเลยโฆษณาตัวสวยสวยสวยตัวสวยเลยเป็นนี่จูบิลี่มากับบัฟส่วนตัวเลยบอดี้เลยใหญ่โตมากของแถมก็จะมีนี่ให้หัวปอบโป่งถือว่าของให้ไม่ได้ให้อุปกรณ์เยอะแต่ว่าให้แบบพาร์ทมาเปลี่ยนใช่แล้วจะเป็นหัวที่เคลียร์มาฝรั่งอยู่แล้วให้แว่นมาใส่หัวใช่แว่นทั้งหมดนี่มี3แบบอันนี้คือเท่าที่ไปดูรีวิวนอกมานะก็คือเขาบอกว่าที่มีให้3แบบเนี่ยตอนแรกเรานึกว่าของเราโชคดีนะได้ซ้ำไม่ใช่จะเรียกว่า3แบบเนี่ยเพราะไอ้เนี่ยมันถอดไม่ออกมันติดตาไปหน้านึงอ่ะก็คืออันเนี้ยแว่นตาสามารถเล่นได้3อย่างอ่ะอย่างแรกคือแบบเนี้ยนี่คือติดตาเลยหัวหลักเนี่ยก็คือติดตาเลยส่วนที่จะมาเล่นได้นี่คือจะเล่นกับอีกหัวนึงใช่เล่นกับหัวปอโป่งใช่ก็คือเขาสามารถเขาบอกว่ามันเอาไว้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคาดหัวแบบอารมณ์แบบไม่อยากใส่แบบดูเท่กับอีกแบบนึงคือเขาบอกว่าจะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยก็คือให้เอาหนีบคอไว้ใช่คล้องคอนะคอเนี่ยคล้องคอเหมือนใส่ปลอกคอเออรู้สึกว่าเขาน่าจะให้แบบเป็นเอฟเฟกต์อะไรหน่อยนะเนาะแบบเอฟเฟกต์เพราะว่ายิงพลังของเขาคืออะไรนะแบบจูบิลี่นี่ยิงประกายไฟแบบเหมือนดอกไม้ไฟอ่ะปุ๊บปั๊บยิงเขาน่าจะแบบมีเอฟเฟกต์อะไรนิดนึงนะแต่เขาไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีให้มาแค่นี้โอเคเรื่องของเขาเป็นไงเขาได้บัฟใหญ่มาแล้วจูบิลี่นี่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับบุฟเฟลินในทีมนะในทีมาเป็นเพราะว่าจริงๆก็เห็นเขาบ่อยนะบ่อยถึงกับพลังเขาจะแบบน่ารักน่ารักนิดนึงแต่ว่าเห็นเขาบ่อยมากยิงไอ้ผู้แสงอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์บูเบอรีนนี่คือแบบว่าก็มีทั้งช่วยบูเบอรีนแล้วก็บางทีอาจจะสร้างปัญหาให้บูเบอรีนบ้างอ๋อเพราะยังวัยรุ่นอยู่ไงยังวัยรุ่นนะเขาต้องมีปัญหาชีวิตแบบวัยรุ่นของเขาชุดเขาแบบเด่นมากนะโอ้สีสันดูดิสดใสมากเลยอ่ะตัวนี้นี่มันเคยออกมาก่อนต้องไหมเคยตัวนี้เคยออกมาเป็นอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่แพงมากเหรอใช่เขาเคยออกมาเป็นบัฟอ๋อใช่เป็นบัฟของซีรีส์อะไรผมไม่มั่นใจเดี๋ยวแต่ผมจะแปะรูปไปให้คือเป็นตัวที่แบบคนอยากได้มากแล้วก็แพงแบบแพงสุดๆเลยเออจริงๆใครขี้เกียจหาตัวเก่าอ่ะก็มาเก็บชุดนี้ใช่แล้วชุดนี้เป็นชุดคลาสสิกด้วยเพราะชุดที่หายากจะเป็นอีกชุดนึงเลยตัวละชุดก็คือจริงๆคนอยากจะเก็บทีมแบบคนที่แบบยุค90ก็คงอยากเก็บแบบชุดคลาสสิกมากกว่าถูกป่ะก็ยังไงต้องลองเลือกดูครับผมโอเคต่อมาตัวสุดท้ายนะครับ Skull Buster เฮ้ยชื่อเท่อะใช่แต่บทแม่งคืออะไรก็ไม่รู้ลูกแค่มันเป็นทหารรับจ้างกระจอกกระจอกแล้วก็ไปอยู่ในทีมของ Lady Deathstrike ก็คือเป็นแบบตัวละครเสริมซะมากกว่าใช่เป็นเหมือนลูกกระจอกอะซึ่งความสามารถมันก็คือเนี่ยมันได้ไอ้ร่างไซเบอร์เนติกมาเหมือนกับแขนของบักกี้แต่อันนี้นี่คือได้มาหลายจุดเลยแต่เยอะให้เยอะเลยให้เยอะในฐานะที่เป็นลูกกระจอกให้ซะเยอะเลยแล้วถามว่าให้ซะเยอะแล้วบทจะเด่นขึ้นไหมไม่ก็ยังโดนหยับอยู่ดีถูกต้องน่าสงสารจริงตัวนี้เขาก็จะให้ส่วนแขนขวาแล้วก็นี่ของแถมว่าจะให้ของแถมเยอะไหมกับปืนน่าจะได้เยอะได้แค่ปืนเหรอปืนกับหัวมาเปลี่ยนสองอย่างมันคือหัวใครอ่ะหัวเขาเนี่ยหัวมันนิดถอดหมวกออกเนี่ยเอาหัวมันมาใส่เฮ้ยแต่ผมว่าหัวนี้ทำสวยนะผมว่าหัวเนี่ยเท่กว่าอยู่แล้วแต่ว่าเอ้ยผมว่าตัวนี้ก็เท่แบบอีกแบบนึงอ่ะเออแต่มันแต่หัวหน้ากากมันเหมือนกับใส่แบบเครื่องบินอะบนเจ็ตอะเออมันก็คนละฟิลอะแล้วตัวนี้เขาไม่ให้ปืนไม่ให้อะไรคือเขาให้แค่ให้ปืนกระบอกเดียวเพราะเหรอผมเพราะผมเห็นใน
แบบถ้าในคอมิกเขาจะถือแบบปืนอะไรที่ใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ไม่ให้เลยไม่ให้เปลืองให้หัวแทนดีเจริญนึกจะให้แบบเป็นแบบแก๊ตลิงกันใหญ่ๆไว้ถืออย่างนี้เนาะไม่เอาไว้ได้บทได้บทพูดมากกว่านี้ก่อนถึงจะให้ความสำคัญอาวุธตามมาเรามีอะไรพูดถึงไหมพูดสั้นมากเลยตัวนี้อยากจะพูดให้เยอะแต่ข้อมูลที่หาให้แม่งน้อยจริงก็เหมือนเดิมครับใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์ดูได้ครับผมเพราะเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันใช่ครับคือข้อมูลเนี่ยนะคือแบบไปถามแบบสายมาเวลเลยมันก็พิมพ์มาให้เท่าที่บอกไปเลยไปหาอะไรแบบของเว็บนอกหรือของวิกิพีเดียก็ไม่ค่อยมีอยู่ไม่กี่บรรทัดให้อ่านฟินาเล่ของเราก็ต้องเป็นบัฟนะสำหรับบัฟที่ให้มาในเว็บนี้นะก็เป็นคาริบานคาริบานก็มีความสามารถพิเศษของคาริบานก็คือมันสามารถรับรู้ได้ว่าตรงไหนมีมิวแทนในระยะตาถ้าตามที่เขาบอกมาก็คือ25ไมล์คาริบานถ้าอย่างปกติไอ้โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เนี่ยเขาต้องใส่ซีโรโบรใช่ไหมครอบหัวฟ้าเหมือนในหนังเข้าไปในห้องครอบหมวกฟ้าแล้วถึงจะรู้ว่ามีมิวแทนอยู่ตรงไหนโอ้คาริบานเนี่ยไม่ต้องใส่คาริบานรับรู้ได้เลยว่าตรงนั้นมีมิวแทนตรงนี้มีมิวแทนแล้วนี่ทำไมรูปร่างเขาดูเหมือนเป็นคนไม่ดีเลยเขาเป็นคนดีไหมเนี่ยถ้าในคอมิกแล้วหรือยังไงผมไม่รู้เรื่องเลยอะตอนนี้ถ้าในคอมิกเนี่ยยังอ่านไม่เจอเพราะว่าอ่านแค่ช่วงสั้นๆยังไม่เจอแต่ถ้าเราอิงจากในหนังเนี่ยในหนังนี่ก็ไม่เชิงว่าเป็นคนร้ายอะในหนังเขาคือตัวไหนอะผมนึกไม่ออกเลยถ้าในเรื่องถ้าใน X-Men Apocalypse Apocalypse เนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่ไซล็อกอยู่ด้วยและ Apocalypse ก็ไปเอาไซล็อกมาจากร้านของคาริบันโอ้เอ้ยแต่หน้าตาเขาดูเป็นคนนะแบบไม่เหมือนตัวในนี้อันนั้นจะเป็นแบบว่าเหมือนผู้ชายแบบร่างยาวๆแต่ก็ซิดคาริบันแพ้แสงแดดนะแล้วก็อ๋อถึงว่าเขาต้องอยู่ในที่มืดๆอย่างนี้นะแล้วก็ในภาคโลแกนในภาคโลแกนก็จะอยู่กับวูล์ฟเวอรีนคอยดูแลซาเวียอ๋อมันคือไอ้ตัวซิสซี่ที่อยู่ในที่คอยดูแลชาวซาเวียอยู่จริงมั้ยเนี่ยนั่นละมันโอ้ถ้าเปรียบเทียบรูปกับตัวนี้นี่คนละแบบเลยอันนั้นจะผอมๆอ่ะอันนี้ดูแบบล่ำๆเออตัวใหญ่มากเลยใช่ดูดิเทียบกับมือใหญ่มากเลยแต่ออกตอนแรกอ๋อแต่โหมันดูคนละขั้วเลยนะไอ้ตัวในโลแกนนี่แบบดูอ่อนแออ่อนแอคือในคอมิกอ่ะกูไม่เคยเห็นมันไงมาเห็นในภาคหนังโรงเราก็ชินกับภาพหนังโรงภาพจำนะปรากฏว่าตอนที่พอได้มาปุ๊บบัฟตัวอะไรวะต้องไปอ่านที่กล่องว่ามันเขียนบัฟอะไรถึงได้รู้ว่าอ๋อคาริบันตอนแรกผมไม่เห็นว่ามันคือตัวอะไรวะแต่ผมก็คิดว่าองค์คงเป็นผู้ร้ายที่แบบเก่งๆสักตัวนึงแหละก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันคอมิกนะฮะดูเหมือนแดกูล่ามากเลยเนาะใช่ถือเป็นความรู้ใหม่นี่ก็คือเว็บคาริบันคือรีวิวครบหมดละเย่ นี่คือทั้งเว็บถ้าเกิดใครซื้อยกเว็บก็จะได้ครบทั้งหมดเลยใช่แล้ว8ตัวนี้สายเอ็กเมนก็ถามว่าทำทีมผมว่าก็คือนี่ก็คงอาจจะเป็นซีรีส์สุดท้ายที่ควรจะซื้อนะเพราะว่ามันจะได้ครบทีมเลยอะตัวละครหลักอะเออเนี่ยนะส่วนเพราะที่ผ่านมามีวูล์ฟเวอรีนชุดมันมี2ชุดให้เลือกด้วยเดี๋ยวจะแปะรูปให้อีกทีคือใครไม่อยากได้ชุดนี้ก็จะมีชุดที่ออกก่อนเนี่ยคือผมเชื่อว่าคนที่เก็บก่อนอันนี้ก็คือควรก็คงจะรอตัวละครในซีรีส์นี้แหละไอชุดก่อนอันนี้คือชุดเหลืองฟ้ามีชุดเหลืองกับชุดที่เป็นเหลืองน้ำตาลก็แต่เจ้าก็ยังไงเทปนี้ก็ต้องขอบคุณขายส่งและขายปลีกสินค้า Hasbro นะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่ยังดูแลช่องนี้ไว้อยู่ใช่แล้วนอกจากให้เว็บนี้เรามารีวิวแล้วนะฮะใช่ครับมีของรางวัลจากสปอนเซอร์ใจดีเจ้านี้ด้วยนะครับนี่คือแบบสปอนเซอร์ไม่พอแจกของอีกนี่ใช่นั่นก็คือนี่นะครับมันคือจากที่ครั้งที่แล้วที่เรารีวิวจากเว็บที่แล้วนี่นะครับนะฮะ3ตัวใช่3ตัวซึ่งเกมกติกายังไงลองไปติดตามในเพจมันไม่ใช่ของเล่นๆดูแล้วใครอยากรู้ไอ้3ตัวต้นไหนก็ลองกลับไปดูรีวิวใช่3ตัวนี่คืออะไรไปดูที่รีวิวเทปที่แล้วมันคือเว็บเอ็นเกมเลยนะใครอยากได้ก็เข้าไปดูกติกาในเพจเราได้จ้ะข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ใน description ข้างล่างนะครับผมครับผมลองเข้าไปดูได้ยังไงก็สุดท้ายแล้วใครที่อยากได้สินค้า Hasbro เนี่ยก็ติดต่อคุณพี่โอเล่ได้เลยใช่คือหลายๆคนแบบครั้งที่แล้วที่เราปล่อยวิดีโอไปก็คือคนว่าอยากได้อยากได้ได้คือเพจเราก็มีเป็นบางส่วนแต่ของเยอะๆจริงๆเนี่ยติดต่อเพจพี่โอเล่ได้เลยใช่คือใครที่แบบว่าเก็บแนว Marvel Legend ล้วนๆเลยนะลองติดตามทางเพจได้เลยซึ่งทางเพจขายส่งและขายปลีกสินค้า Hasbro เนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่ Marvel Legend ก็จะมีสินค้าอื่นๆด้วยของ Hasbro ด้วยถูกต้องครับผมแล้วก็ราคานี่บอกเลยว่าเป็นมิตรสุดๆเลยถูกต้องจ้ะไม่ได้โม้ถึงไม่ใช่สปอนเซอร์ก็จะบอกว่าราคาเป็นมิตรจริงๆถูกต้องจ้ะเพราะพวกเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าเหมือนกันก่อนจะจางไปนะครับผมนี่ไปนั่งเขียนลามมา
ทำแรปมึงทำบีทบ็อกได้ไหมผมไม่ได้ครับยังไงอะทุยมึงจะเดี๋ยวผมหาจังหวะใส่ให้อ่ะตุบตุบปี้อื้อ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 เอ้ยโยเอ้ยโยโอ้ขอบคุณขายส่งและขายปีกสินค้าฮัทโบสปอนเซอร์ใจดีใจใหญ่ใจโตเว็บที่2เป็น X เมนผมถึงกับร้องโอ้โหเว็บที่3 4 5ผมคงอุทานว่าเจ็ดโดคุณโอเล่เจ้าของก็ซื้อขายง่ายๆติดต่อแล้วคุณจะรู้สบายสบายไม่ต้องจุกจิกไม่ต้องเรื่องมากเยอะแยะไม่ว่าจะซื้ออะไรถ้าลองจองดูสักเว็บนึงจะบอกได้คำเดียวว่าจะติดใจโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ต่อไปนี้เราก็จะบอกขอบคุณสปอนเซอร์เป็นแรปใช่ครับจะแต่งรามนะฮะ8บาร์ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับก็ยังไงขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งครับผมครับผมอย่าลืมกด ไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนะครับผมสวัสดีครับ